ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการหันเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49ปีพุทธศักราช2566และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางราชนาวีในวันนี้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเพื่อเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ปีพุทธศักราช2566เป็นปีครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของฐานเรือไทยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายกองทัพเรือขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงแนวคลาสสิกประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกสำหรับภาคหลังแบ่งการแสดงออกเป็นสององค์องค์ที่หนึ่งมีชื่อชุดการแสดงว่าแสงทิพย์แห่งอาภากรและองค์ที่สองชื่อชุดการแสดงเสียงทิพย์จากราชนาวีเป็นการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลโดยศิลปินรับเชิญรวมทั้งนักร้องวงดุริยางราชนาวีกองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและบุคคลต่างๆในการสนับสนุนและร่วมบริจาคเงินเป็นอย่างดียิ่งส่งผลให้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเริ่มการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49ปีพุทธศักราช2566ณบัดนี้พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเรือเอกหญิงภัทภีมลิสุวรรณขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทำหน้าที่พิธีกรในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีในค่ำคืนนี้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะก
การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางราชนาวีซึ่งการแสดงจะแบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรมา5บทเพลงเริ่มด้วยเพลงโหมโรง Die Meistersinger von Nürnberg ประพันธ์โดยริชาร์ดฟากเนอร์ศิลปินชาวเยอรมันเพลงนี้ยังแสดงถึงความสามารถของผู้อำนวยเพลงได้อย่างท้าทายถัดไปเป็นเพลงเนสูนดรมาที่มีชื่อเสียงจากอุปรากรเรื่องตูรันโดของจาโกโมปุชินีคีตะกวีชาวอิตาเลียนขับร้องโดยคุณกิตินันชินสำราญในสองเพลงแรกนี้พลเรือตรีณรงค์แสงบุตรเป็นผู้อำนวยเพลงกิตติมศักดิ์ค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวเปียโนร่วมกับวงออเคสตราโดยจ่าเอกพานุพงษ์ทองคำในเพลง Piano Concerto ในบันไดเสียง A Minor Opus ที่54ท่อนที่1ในอัตราจังหวะ Allegro Affettuoso ซึ่งเป็นผลงานเพลงชิ้นเอกของโรเบิร์ตชูมานคีตกวีชาวเยอรมันถัดไปเป็นเพลงซิมโฟนีหมายเลข5ในบันไดเสียง C minor opus ที่67ท่อนที่1ในอัตราจังหวะ Allegro con brio ประพันธ์โดยลุดวิกฟานเบโธเฟนคีตะกวีเอกชาวเยอรมันปิดท้ายการแสดงในภาคแรกด้วยบทเพลง The Beatles Medley 7บทเพลงที่นำมาบรรเลงต่อเนื่องกันในหลากหลายลีลาการแสดงในภาคแรกนี้อำนวยเพลงโดยนาวาเอกอภิเชษพยนต์เลิศและพันจ่าเอกบดินทร์ภูคังทำหน้าที่หัวหน้าวงค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเรียนเชิญรับชมและรับฟังการบรรเลงเพลงในภาคแรกค่ะThank you.
nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Oh, shit.